ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์ทองเผานะครับก็เช่นเดิมครับวันนี้นุชฟอร์ไลท์สัญจรมาที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพื่อมาพบกับเกษตรกรที่ใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์แล้วประทับใจนะครับผมมาที่นี่นะครับก็คือเห็นนะครับเกษตรกรใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์กับข้าวเหนียวนะฮะอันนี้เป็นข้าวนาปีนะครับเดี๋ยวเราไปถามเกษตรกรที่รอเราอยู่ตรงนู้นแล้วครับขอเชิญไปพบท่านเกษตรกรเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมนายสกุลมนตรีนายอะไรนะฮะนายสกุลมนตรีนายสกุลนามสกุลมนตรีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านท่าพระอยู่บ้านท่าพระนะครับบ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่143หมู่7หมู่7ตำบลภูเงินตำบลภูเงินอำเภอกันทะลักอำเภอกันทะลักอำเภอกันทะลักนะฮะจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณลุงใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์ใช่ไหมฮะครับใช้ตัวไหนครับสูตร2ครับสูตร2นะรู้จักได้ยังไงครับเนี่ยคุณสำราญแนะนำมาคุณสำราญนะครับแนะนำกลุ่มนะครับวันนั้นไปเที่ยวประชุมใช่ไหมที่มาประชุมทีนึงสัญจรครั้งที่แล้วเนาะครับแล้วใช้กับตัวไหนบ้างครับใช้กับเชล่าครับเชล่านะฮะเดี๋ยวถามตัวไหนครับเชล่าตัวนี้เนาะครับเดี๋ยวถามพี่สำราญคนแนะนำอยู่ไหนครับคนแนะนำครับพี่สำราญครับผมสวัสดีครับผมสำราญดีดงอ่านครับประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าพระครับผมตำบลภูเงินนะครับตำบลภูเงินนะครับภูเงินอำเภอกันทะลักนะครับพี่ได้แนะนำสมาชิกกลุ่มนะครับสมาชิกกลุ่มของผม60รายนี่ใช้ไปประมาณสัก40-50คนได้ใช้40รายเลยครับผมนะครับที่มาแนะนำเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าผมได้ความแนะนำมาจากสุทธิสาจากไอ้หัวหน้ารัฐธรรมนูญนะครับคุณอุสาครับผมนะครับนามสกุลนะคุณอุสาเจริญสุขเจริญสุขครับครับอยู่ที่ไหนครับคุณอุสาอยู่ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลนะครับพันธุ์ข้าวอุบลครับผมนะครับเขาบอกว่าใช้สินค้าดีครับใช้สินค้าดีผมเลยเอามาทดลองดูแต่พี่ลองแล้วใช่ไหมลองแล้วครับก็สวยดีไหมครับสวยดีครับผมอันนี้เป็นข้าวเหนียวใช่ไหมเป็นข้าวเหนียวกอข้อหกนะครับเป็นข้าวพันนะครับตรงนี้นะอะไรครับเนี่ยพันกอข้อ6ครับอ๋ออันนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยใช่ไหมครับเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีนะครับตรงนี้ครับคือถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่อะไรนี่ก็จะไม่คัดให้ไม่ได้ครับขายก็ขายไม่ได้ครับราคาก็สูงนะครับตัวนี้อยู่ที่19บาทฮะไอ้40สตางค์นะเกวียนนึงก็ตก 9,400 นะครับเนี่ย 9,400 เหรอครับผมกอข้อ6นะครับกอข้อ6นะฮะอ๋อนี่เป็นข้าวพันธุ์กอขอครับใช้ดีของนุชฟอร์ไลท์ครับครับนะฮะแล้วพี่วันนี้โหเห็นมากันหลายคนนะครับแนะนำตัวหน่อยครับคนข้างหลังผมเตียงซาวน่าครับชื่ออะไรนะฮะเตียงซาวน่าครับซาวน่าอยู่ที่ไหนครับเนี่ยว่าซาวน่าโอ้บ้านบ้านท่าพระครับบ้านท่าพระอยู่ใกล้กันนี่นะอยู่เงินแล้วอีกคนนึงครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออมพรเผื่อแผ่ครับเผื่อแผ่ครับนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บ้านท่าพระตำบลภูเงินแล้วนึกยังไงถึงมาแล้ววันนี้มาเบิ่งเขาครับมาเบิ่งเขาเขาดีสวยงามโอ้สวยดีครับก็สวยดีครับอีกคนนึงหลังใครครับผมสวัสดีครับผมรัฐธรรมนูญปุมราครับอยู่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลครับผมเป็นผู้แนะนำด้วยใช่ไหมครับผมเป็นผู้แนะนำให้สมาชิกกลุ่มบ้านท่าพระได้มาใช้มาทดลองนะครับอ๋อคุณรัฐธรรมนูญนี่เป็นผู้ดูแลโครงการครับเป็นผู้ดูแลกลุ่มผู้ผลิตทำพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์นะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวครับอยู่ที่ไหนเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้นะครับได้มาแนะนำให้ลูกค้าใช้ครับผมก็ได้มาแนะนำให้ใช้ว่าอยากให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ดีน้ำหนักดีคุณภาพดีนะครับเพราะว่าราคาก็ให้ดีขึ้นนะครับอ๋อแล้วอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาตรงพี่สำราญเนาะในฐานะหัวหน้ากลุ่มมีขึ้นมาบนนิดนึงครับพี่สำราญนะครับในฐานะที่ควบคุมดูแลตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับมาแนะนำให้คุณลุงอะไรนะเมื่อกี้คุณลุงสกุลมนตรีครับลุงสกุลมนตรีนะครับเดี๋ยวย้อนไปให้สุดสองให้สุดสองครับบวกกับเชล่าสุดสองกับเชล่าตัวนี้ครับผมตาใช้เยอะไหม5ซีซีต่อ20ลิตรครับ5ซีซีน้ำ20ลิตรครับผมนะครับแล้วพี่ฉีดพ่นไปกี่เที่ยวฉีดหนึ่งครั้งครับฉีดหนึ่งครั้งนะฉีดหนึ่งครั้งก็คือจริงๆเลยเนี่ยนะเดี๋ยวถามนิดนึงนะในฐานะพี่สำราญคุณลุงสกุลมนตรีเนี่ยนะเคยทำนามานานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยใช้สินค้าอื่นทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมข้าวไม่เป็นปีนี้ข้าวสวยไหมสวยแล้วตอนออกเป็นยังไงตอนนั้นมันสวยมากไหมเสมอไหมเสมอครับพี่สำราญได้มาดูไหมครับมาดูครับเสมอดีก็รวมข้าวก็เต่งตึงดีนะครับขนาดนี้แล้วตอนออกมันเป็นไงมันพร้อมกันมันเสมอสวยไหมครับออกพร้อมกันในแบบ
ไอ้ชูรวมก็ชูเหมือนกันหมดนะครับทั้งหมดเลยไม่มีอันสูงอันต่ำนะครับครับเสมอเลยนะครับเสมอแล้วตอนนี้ที่ว่าดีเนี่ยที่ประทับใจเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ประทับใจว่ารวงข้าวนะครับมันโตแล้วเม็ดมันก็เต่งตึงดีนะผมว่าคงน้ำหนักมันคงจะดีแล้วครับก็คือที่บอกนี่ไหนฮะนี่ครับนี่นะสวยครับสวยนะทุกปีมันไม่อย่างนี้นะครับทุกปีเป็นอย่างนี้ไหมไม่ครับมันเล็ดรีบมากนะครับมันเขียวแล้วแต่วีนมันสวยด้านเหลืองอะไรอันนี้ก็คือโคนรวงนี่จะเต่งใช่ไหมครับจะเต่งตึงหมดเลยโคนรวงนะครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับผมอันนี้นะรับพี่สำราญยืนยันเลยใช่ไหมครับยืนยันครับผมกล้ารับประกันให้เลยครับรับประกันนะครับผมอันนี้ได้รับเป็นแปลงทดเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์หลักดีนะครับนี่อ๋ออันนี้ถือว่าพันธุ์ดีเลยครับพันธุ์ดีครับไม่มีใครได้นะครับเนี่ยถ้าไม่ใช่สมาชิกไม่มีใครได้นะครับครับผมแล้วผู้ติดตามมาเนี่ยนะครับพี่ที่มาดูเนี่ยวันนี้เห็นข้าวเขาแล้วเป็นยังไงดูโบเลยสวยยังไงมันก็สวยมากครับสวยของพี่ใช้หรือยังใช่แล้วใช่แล้วครับใช่แล้วแล้วที่มาดูนี่เพราะว่าเห็นดีแล้วก็อยากมาดูด้วยเห็นมันดีแล้วผมก็มาดูด้วยเนี่ยแล้วของพี่มีแม็กอีกไหมแปลงเดี๋ยวจะไปดูมีครับมีเดี๋ยวติดตามแปลงพี่ด้วยไหมครับแล้วพี่ได้เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ไหมเป็นครับเป็นสมาชิกเขาเพิ่มนะครับเป็นสมาชิกด้วยครับนะครับแล้วในฐานะนะครับตรงนี้นะฮะพี่สำราญนะครับกับคุณลุงสกุลหรือคุณพี่สกุลเนี่ยนะครับเห็นดีอย่างนี้แล้วเนี่ยดีไหมสินค้าดีไหมดีครับดีนะจากที่เคยทำมาไม่เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เห็นเป็นอยากบอกพี่น้องทั่วประเทศยังไงให้ใส่อยากให้มาลองใช้อยากให้ใช้เหมือนกันแต่ลุงใช้แล้วเป็นยังไงประทับใจแล้วประทับใจปีนี้คิดว่าเป็นได้ข้าวดีกว่าทุกปีไหมดีกว่าแล้วประหยัดไหมปีนี้ประหยัดคือนี่ฉีดแค่ครั้งเดียวครับแล้วปีหน้าจะใช้เยอะไหมจะใช้เยอะจะใช้เยอะเลยใช้ทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยไหมครับเลยนะทั้งแต่แรกเลยนะนะครับพี่สำราญฝากบอกพี่น้องยังไงครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศนะครับให้ฉันมาใช้ของนูตฟอร์ไลท์แต่สินค้าราคาถูกจะได้คุณภาพดีครับดีนะครับ100%เลยครับ100%นะครับครับโอเคนะครับพี่น้องทั่วประเทศครับนี่ก็เป็นคำพูดจากผู้นำนะครับเกษตรกรที่ตำบลภูเงินนะฮะภูเงินอำเภอกันทรลักษณ์นะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับภาพที่ท่านเห็นนะรวงข้าวโอ้สวยมากเลยนะครับก็ขอฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ลองมาใช้นูตฟอร์ไลท์ดูนะครับท่านจะได้ไม่ผิดหวังนะครับโอเคครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับคุณลุงสกุลครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ